คุณผู้ชมคะเรายังอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษามะเร็งและดีที่สุดก็คือการป้องกันจัดการไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำค่ะและแขกผู้มีเกียรติของเราที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนค่ะอาจารย์คะในเรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นแล้วไม่อยากกลับมาเป็นซ้ำจะมีวิธีการจัดการตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งซ้ำได้อย่างไรบ้างคะเมื่อพูดถึงความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมว่ามันไปฆ่าสิ่งแปลกปลอมจนกระทั่งสลายเป็นจุลไปแต่คุณสมบัติของคิวเลอร์ทีเซลมีเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเมื่อมันไปจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆแล้วมีการสร้างระบบความจำขึ้นมาในภูมิคุ้มกันของเราเพราะนี่คิวเลอร์ทีเซลเนี่ยเป็นเมมโมรีทีเซลคือจัดการกับปัญหาใดแล้วมันก็มีความจำสร้างขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันของเราและเมื่อปัญหานั้นกลับมาอีกทีคิวเลอร์ทีเซลซึ่งเป็นเมมโมรีทีเซลเนี่ยมันก็จะจัดการตามธรรมชาติเลยเสมือนหนึ่งว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีวัคซีนจัดการกับปัญหาซึ่งเคยจัดการมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะในคิวเลอร์ทีเซลเนี่ยนอกจากว่าจัดการกับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งนั้นกลับมาอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีการใช้อยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีการใช้สารสกัดจากพืชกินได้ที่เราก็ต้องคิวเลอร์ทีเซลวันละเล็กวันละน้อยนะครับเราก็สร้างคิวเลอร์ทีเซลไปเรื่อยๆหลายคนก็จะห่วงว่าไอ้คิวเลอร์ทีเซลเนี่ยสร้างเยอะๆมันจะมีปัญหามั้ยค่ะเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ก็คือว่าคิวเลอร์ทีเซลเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องไปทําหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่ให้มันทําคือไม่มีเซลล์ผิดปกติร่างกายมันจะค่อยๆหายไปนะครับมันจะค่อยๆหายไปแต่ไม่หายไปหมดมันจะทิ้งส่วนหนึ่งไว้เพื่อให้เป็นเมมโมรีให้มีการกระตุ้นการสร้างใหม่ของคิวเลอร์ทีเซลต่อไปนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากของคิวเลอร์ทีเซลซึ่งผมว่าวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์มองข้ามหรืออาจจะจงใจที่มองข้ามเพราะว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับของเราพอเราเจอตรงนี้เราก็เอ๊ะมันเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะเราสามารถจัดการกับปัญหามะเร็งได้ง่ายๆมากก็ทำร่างกายของเราให้มาสู้เราไม่สร้างสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู้กับรากมะเร็งซึ่งมันจะมีผลข้างเคียงมากมายตามมาแต่ถ้าเราใช้อาหารที่เรากินอยู่แล้วกินแล้วมันจะอร่อยด้วยนะนะแต่แน่ละเราก็ใช้สกัดมันเอาแล้วก็ทำให้เข้มข้นให้มีหน้าที่ไปใช้กระตุ้นคิวเลอร์ทีเซลโดยเฉพาะนะครับเพราะในวิธีการอย่างนี้เมื่อเราจัดการกับปัญหามะเร็งแล้วแล้วก็คงเซลล์คิวเลอร์ทีเซลให้มันมีอยู่ในร่างกายอยู่บ้างตลอดเวลามันก็จะมีทำหน้าที่มีการทำหน้าที่เป็นเมมโมรีทีเซลซึ่งเมื่อไรเซลล์มะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนะครับนี่คือมหัศจรรย์ของคิวเลอร์ทีเซลครับอาจารย์คะแล้วนอกจากการที่เราดูแลคิวเลอร์ทีเซลด้วยสารสกัดจากพืชกินได้เนี่ยมีวิธีการอื่นร่วมด้วยไหมคะจริงๆหลักการที่เราใช้การกระตุ้นคิวเลอร์ทีเซลมันก็เป็นวิธีเดียวนะครับคือง่ายๆเลยอ่ะคือเราให้มันไปทำงานเอาสารสกัดจากพืชกินได้ให้ไปกระตุ้นกับกระตุ้นเม็ดเลือดขาวแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสารสกัดที่พืชกินได้ที่เรามาใช้ส่วนสกัดที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องเป็นส่วนสกัดที่ถูกต้องไม่ให้ไปสกัดไม่ให้ไปเพิ่มเซลล์อย่างอื่นหรือไปลดหน้าที่ของคิวเลอร์ทีเซลซึ่งเป็นไปได้ว่ามันสามารถทำอย่างนั้นได้ถ้าเราเอาส่วนสกัดที่ผิดมาจากแต่ละพืชนะครับเพราะตรงนี้ความสามารถตรงนี้ก็ทำให้เราจัดการได้อย่างสบายไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแต่แน่ละถ้าหากว่าดูแลสุขภาพเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีโอกาสสร้างคิวเลอร์ทีเซลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคิวเลอร์ทีเซลเนี่ยเราสามารถวัดได้เลยนะครับเราอาจจะรับประทานภูมิคุ้มกันบำบัดของเรา1เดือน2เดือนแล้วก็ไปวัดดูว่าคิวเลอร์ทีเซลเพิ่มขึ้นไหมวิธีการง่ายๆก็คือวัดก่อนและวัดหลังเวลาวัดคิวเลอร์ทีเซลก็คือวัดจำนวน CD8 นะฮะ CD8 ก่อนมีเท่าไหร่แล้วหลังจากใช้ไปมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราก็รู้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคิวเลอร์ทีเซลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วเราจะสบายใจนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เราสร้างขึ้นมาตัวเราขึ้นมาให้มาสู้กันนะครับแล้วมันก็ทำหน้าที่จัดการมุ่งเป้าไปสู่ปัญหาเท่านั้นค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ประสบกับเรื่องของภาวะมะเร็งและก็กังวลเหลือเกินว่าตัวเองจะเป็นซ้ำค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านค่ะ
วิธีการที่เราจะจัดการกับปัญหามะเร็งนะฮะก็คือใช้วิธีการธรรมชาติสร้างร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่เราพูดถึงตลอดเวลาคิลเลอร์ทีเซลนะครับแล้วมันก็เข้าไปจัดการเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้นไม่แตะต้องเซลล์ปกติในร่างกายเลยจึงเป็นวิธีการจัดการกับมะเร็งโดยมุ่งเป้าอย่างแท้จริงไม่มีผลข้างเคียงใดๆและเมื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วคิลเลอร์ทีเซลก็มีหน้าที่วิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งอื่นๆฆ่าต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันก็ยังฝากความจำไว้กับระบบภูมิคุ้มกันด้วยว่าครั้งหนึ่งไอ้มะเร็งเหล่านี้ฉันเคยจัดการได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลับมาเซลล์มะเร็งกลับมาก็ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จัดการต่อไปครับถ้ากังวลใจถ้าหากว่าเราทราบเกี่ยวกับกลไกการทำงานคิลเลอร์ทีเซลในลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในระบบนี้แล้วเราก็สบายใจได้ครับเรามีระบบวัคซีนของเราอยู่ในตัวแต่ถ้าหากให้ความสบายใจเพิ่มขึ้นเราก็ลดจำนวนการใช้ลงไปนะครับทีนี้การลดจำนวนการใช้ลงไปมันก็ลดค่าใช้จ่ายนะแล้วสิ่งที่แต่ว่าในการใช้ต่อเนื่องเนี่ยผลพลอยได้มากมายซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในคราวต่อไปครับขอบคุณค่ะอาจารย์ในเรื่องของการดูแลรักษามะเร็งนะคะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ค่ะเพราะการรักษามะเร็งนั้นในบางท่านจะต้องเจอกับภาวะของการใช้เคมีบำบัดและแน่นอนนะคะการใช้เคมีบำบัดนั้นมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ค่ะสนับสนุนโดยนวัตกรรมวัฒนชีวาย้อนวัยชะลอวัยระดับโครโมโซมสนใจโทร1154ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ